มันอาจจะสับสนในช่วงแรกนะครับทางด้านของมอยเซสไคเซโดครับยอมรับว่าย้ายมาเชลซีใหม่ๆช่วงแรกเนี่ยลำบากจัดนะเพราะว่าผลงานของทีมไม่ดีบวกกับค่าตัวของตัวเองที่มันมหาศาลมากๆเลยนะครับทางด้านของมอยเซสไคเซโดครับยอมรับว่าตอนนี้เอนจอยกับการลงสนามที่เชลซีแล้วหลังจากช่วงแรกเนี่ยพบกับความกดดันเพราะว่าค่าตัวมันสูงจัดแข้งชาวเอกวาดอร์คนนี้ครับย้ายมาจากไบรตันเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วครับด้วยค่าตัวมากถึง115ล้านปอนด์จนทำให้ได้รับการจับตามองอย่างหนักแล้วผลงานที่ไม่ดีของเชลซีในช่วงแรกจะไม่ทุกคนพบกับเสียงวิจารณ์และคาซิโดก็ยอมรับว่าตอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับเขาเป็นอย่างมากเลยครับทางด้านของคาซิโดครับได้มีโอกาสเปิดใจกับสื่ออย่าง ESPN Argentina เขาบอกว่าช่วงแรกเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับผมนะผมไม่ได้เอนจอยกับมันหรอกเพราะผมรู้สึกถึงความกดดันนิดหน่อยเพราะค่าตัวของผมและเพราะทีมไม่ได้มีผลงานที่ดีตอนนี้ผมเอนจอยนะผมว่าผมเอนจอยในครึ่งฤดูกาลหลังของพรีเมียร์ลีกเป็นเรื่องสำคัญมากที่นักเตะจะต้องทำตามหน้าที่ของเขาและสนุกกับหน้าที่เพราะนั่นคืองานของพวกเขาผมซ้อมด้วยรอยยิ้มมาทุกวันนับตั้งแต่ผมย้ายมาร่วมทีมสนุกไปกับมันและตอนนี้ผมบอกทุกคนได้ว่าผมมั่นใจมากขึ้นในทุกเกมได้ช่วยทีมและมีความสุขเชลซีครับผ่านการคว้าชัยชนะไป10เกมจาก26นัดในลีกและปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนถึงแม้พวกเขาจะพบปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอแต่มอยเซสคาเซโดเชื่อว่ากำลังก้าวไปถูกทางแล้วสำหรับเชลซีตอนนี้ครับคาเซโดก็เสริมบอกว่าทีมรู้สึกดีขึ้นนะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเราเข้าใจกันเมื่อลงสนามไม่มีการบ่นเพราะมีคนทำเสียบอลแต่คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมมากกว่านั่นคือสิ่งที่เราขาดไปเพราะพรสวรรค์มีอยู่แล้วและผมคิดว่าทุกคนเห็นแบบนั้นเราต้องเล่นให้มันสม่ำเสมอนะช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 ่วยเหลือทีมวิ่งเพื่อเพื่อนร่วมทีมนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในแต่ละเกมอันนี้คือสิ่งที่มอยเซสไคเซโดครับได้เปิดใจนะครับยอมรับว่าย้ายมาเชลซีช่วงแรกเนี่ยลำบากจัดเลยฟอร์มของทีมก็ไม่ดีค่าตัวที่ซื้อมาก็แพงจัดๆ115ล้านปอนด์ทำให้ผมกดดันเอาการเหมือนกันนะครับนั่นเลยครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจัดนะสำหรับมอยเซสไคเซโดครับย้ายมาแบกรับค่าตัวโคตรจะแพงไงครับแล้วมาเล่นฟอร์มมันก็ต้องเปรี้ยงต้องปังต้องเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วฟอร์มของเชลซีมาช่วงแรกโอ้โหสเปซสับปะนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวเริ่มมีความสุขครับเล่นบอลแบบเอนจอยอย่างที่เขาบอกทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับมอยเซสไคเซโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับมอยเซสไคเซโด